เขาก็เลยบอกว่าไอ้อสทำลายวัวเนี่ยก็เลยไปกินน้ําแข็งก็คือมีน้ําแข็งอยู่รอบตัวก็เลยไปเลียน้ําแข็งประทังชีวิตไปแต่ตรงเนี้ยมันจะแตกออกมาเป็นสองสองทฤษฎีไว้ก็คือทฤษฎีหนึ่งบอกว่าพอน้ําลายวัวเนี่ยมันไปโดนไอ้น้ําแข็งเนี่ยทาให้ไอ้น้ําน้ําที่มันละลายแล้วหยดมาจากน้ําลายกลายเป็นเทพกับอีกทฤษฎีหนึ่งคือไอ้วัวเนี่ยมันเลียแบบ เรียเป็นรูปคนแล้วไอ้คนที่เป็นเรียเทพด้วยและไอ้น้ำแข็งที่เป็นรูปคนอ่ะก,ก็มีชีวิตขึ้นมากลายเป็นเทพเอียเทพลิ้นวัวซึ่งเทพองค์แรกของนอสแต่ก็คือได้ชื่อมว่าเทพบุรี